สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่10มิถุนายนนะครับก็เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับก็จะมีหุ้นให้ลงทุนมากมายนะครับวันนี้ตลาดหุ้นเปิดกันคึกคักหลังจากที่เสาร์อาทิตย์นี้ก็ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปิดทำการนะครับวันหยุดราชการวันนี้วันจันทร์ก็กลับมาเปิดปกติครับโดยเฉพาะก็วันจันทร์ก็จะมีราวพัฒนาด้วยนะครับก่อนที่จะมาดูนะครับดาวเจ้าเลิกประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับแล้วก็ผังของราวพัฒนาด้วยก็ขออนุญาตนะครับเขาเรียกอะไรดีครับไปถามพานนิดนึงนะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับก็ออกคลิปทาง YouTube แล้วนะครับก็ใช้ชื่อว่าเลขนำโชคจากราศีพลัสนะครับหลังจากที่ผมได้จัดรายการเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลมาเนี่ยครบ8ปีแล้วก็ขอปรับปรุงให้มีความเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเนื้อหาให้มันดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงโดยได้เชิญนะครับอาจารย์มาร่วมนะครับทำตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขเพิ่มอีก3ท่านนะครับคือสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำโดยใช้ศาสตร์ดวงจีนนะครับแล้วก็อาจารย์สอศิวเนตรโดยใช้ศาสตร์โหราศาสตร์พม่าแล้วก็อาจารย์บอลคนอ่านดวงเศรษฐีโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็เชิญมาอีก3ท่านที่จะช่วยกันกรองตัวเลขเด็ดๆนะครับเน้นๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับจะได้นำไปประกอบการพิจารณาลงทุนในงวดวันที่16มิถุนายนนี้เองก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับลองเข้าไปดูว่านะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านให้ตัวเลขอะไรส่วนผมเองก็จะมีผังเลขมีการสรุปเลขนะครับนำโชคจากราศีรัฐบาลให้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเลขนำโชคจากราศีพลัสนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับอีก1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็มาดูดาวแล้วก็ตัวเลขประจำวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับนะครับฤกษ์สมโนฤกษ์เป็นฤกษ์แห่งความสุขสงบเรียบง่ายนะครับภาษาสมัยใหม่จะเรียกว่าชิวๆนะครับนี่ก็ลงทุนกันชิวๆนะครับแล้วก็ขอให้มีกำไรแบบชิวๆสบายๆนะครับสมโนแห่งฤกษ์ดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพุธเลข4นะครับไปดูการเงินนะครับดาวการเงินวันนี้จะเป็นดาวเสาเลข7นะครับดาวพฤเกศเลข9และดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพฤหัสเลข5ดาวพระราหูเลข8นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราลูด2ตัวนะครับลูด4กับ5ดาวนะครับประจำวันแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับดาวเจ้าเลิกวันนี้เป็นเลข4ดาวโชคลาภผมเลือกเลข5มานะครับ4 5เป็นคู่เลขที่ดีนะครับรู4 5นะครับส่วน3ตัวเนี่ยก็จัดมาให้2ชุดเหมือนเดิมชุดการเงินกับชุดโชคลาภชุดการเงินก็วิธีจับก็เอาดาวประจำวันคือเลข4น่ะไปจับกับดาวการเงินคือเลข7กับเลข9ก็จะได้4 7 9นะครับก็ลงทุนไป6กับนะครับแล้วก็ชุดโชคลาภเราก็เอาดาวประจำวันคือเลข4เนี่ยไปจับกับดาวโชคลาภคือ5กับ8ก็จะได้ชุดโชคลาภคือ4 5 8นะครับก็จะได้2ชุดคือชุดการเงินและชุดโชคลาภนะครับแล้วก็นะครับรูดคือ4กับ5มาดูเลขเจาะนะครับเจาะด้วยเลข4นะครับชุดแรกคือ4 7 4 8 4 9นะครับแล้วก็เจาะด้วยเลข5นะครับ5 7 5 859ครับวันนี้ก็ขอให้ลงทุนในหุ้นในฮานอยนะครับทำกำไรกันได้หลายๆเด้งนะครับแล้วก็เข้ากันหลายๆหุ้นเลยนะครับมาต่อด้วยราพัฒนานะครับวันนี้ผมก็ทำตัวเลขมาให้แล้วไปดูผังเลยนะครับเลขทั้ง6ตัวมีดังนี้นะครับดาวเสาเลข7ดาวพระเกศเลข9แล้วก็ดาวพระรหัสบดีเลข5ดาวจันทร์เลข2ดาวพุธนะครับเลข4ดาวพระราหูเลข8นะครับเลขเด่นวันนี้ที่เด่นๆเลยก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5อยู่ในภพนะครับโชคลาภแล้วก็ดาวพุธเลข4นะครับเป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันนะครับ4ตัวนะครับ4ตัวก็จะมี5
นะครับดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวจันทร์เลข2ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวพระราหูเลข8 3ตัวบนนะครับ2 4 8นะครับ3ตัวบนนะครับ2 4 8แล้วก็2ตัวบนก็จะเป็น4 8นะครับ2ตัวล่างจะเป็น5 2วิ่งลูดบนนะครับเลข4วิ่งลูดบนเลข4นะครับเจาะนะครับ4 2 4 5 4 7นะครับ4 9นะครับแล้วก็จะมี4 8ที่เราเน้นไว้ด้วยเป็นคู่พิเศษนะครับวิ่งลูดข้างล่างนะครับเลข5นะครับเลข5เจาะนะครับ5 4 5 7 5 8 5 9แล้วก็เลข2ตัวข้างล่างเลขพิเศษก็คือ52นะครับก็ครบแล้วนะครับผังราพัฒนาวันนี้ก็ขอให้ครับทำกำไรกันได้เยอะๆถ้ามีกำไรแล้วอยากจะนะครับเสริมดวงกันได้โชคลาภแนะนำให้สั่งนะครับกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับแล้วก็ถ้าที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระราหูหรือพระราหูซึ่งเป็นกรอบหลุยก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับก็ใครที่นะครับมีโชคมีลาภแล้วอยากเช่าของมงคลก็สามารถสอบถามที่คอลเซ็นเตอร์นะครับว่ามีของมงคลอะไรบ้างที่จะเสริมโชคลาภนะครับก็นะครับแอดไลน์ไปนะครับเบอร์นะครับ0661462286 0661642286นะครับแอดไลน์ไปแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรเข้าไปแล้วก็ให้ทีมงานแอดไลน์ให้นะครับส่วนท่านที่มีโชคแล้วก็อยากจะสนับสนุนการทำงานนะครับในการที่เป็นค่าครูค่าทีมงานหรือจะให้เป็นสินน้ำใจค่าชากาแฟก็สามารถที่จะสนับสนุนการทำงานของผมได้นะครับเบอร์หมายเลขบัญชีก็ขึ้นหน้าจอให้แล้วครับธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครบแล้วนะครับเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16มิถุนายนนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อเก๋ๆนิดนึงนะครับเลขนำโชคจากราศีพฤษภนะครับเป็นการปรับปรุงตัวเลขและรายการให้มีความพิเศษนะครับยิ่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็5ราศีที่จะมีโชคนะครับตอนนี้ก็ทะลุ 45,000 ไปแล้วนะครับก็จะถึง 50,000 แล้วนะครับวัน2วันนี้ก็จะทะลุ 50,000 นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเลขนำโชคจากราศีรายวันด้วยนะครับใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มพิเศษกลุ่ม VIPนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับมีตัวเลขพิเศษเน้นๆให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหุ้นกลุ่มฮานอยกลุ่มลาวหรือแม้จะเป็นกลุ่มของรัฐบาลนะครับท่านที่เป็นนักลงทุนตัวจริงนะครับของแท้นะครับที่อยากจะได้การวิเคราะห์ตัวเลขให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีตัวเลขให้ในกลุ่มไลน์เนี่ยคือตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราวางตัวเลขไว้ให้ตลอดทั้งวันนะครับก็สามารถที่เข้ามาดูตัวเลขกันได้แล้วก็นำตัวเลขไปลงทุนไปหานะครับรายได้ทำกำไรหาค่ากับข้าวกันนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์เช่นเดียวกันนะครับยังไงวันนี้วันจันทร์นะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับจะได้เก็บทุนไว้นำกำไรที่ได้กำไรเนี่ยไปลงทุนรัฐบาลกันตอนนี้นะครับรัฐบาลก็งวดเข้ามาแล้วเลขก็อาจจะมีเลขอั้นทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าลงทุนช้าเนี่ยเลขอั้นจะเยอะนะครับการเลือกตัวเลขก็จะน้อยลงหรือว่าเราอาจจะเลือกตัวเลขเหมือนเดิมแต่อัตราการจ่ายก็อาจจะจ่ายไม่เต็มอาจจะจ่ายลดหลั่นลงไปนะครับตามความสวยงามหรือว่าตัวเลขที่มีคนลงทุนกันเยอะๆเลขดังนะครับก็จะมีคนซื้อเยอะพอมีคนซื้อเยอะนะครับก็อัตราการจ่ายก็จะลดหลั่นจ่ายน้อยลงเป็นลำดับตามปกติซึ่งเกิดขึ้นทุกงวดอยู่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับการลงทุนรายวันแล้วก็ท่านที่ลงทุนรัฐบาลงวดนี้ก็ขอให้นะครับมีโชคนะครับเพราะว่าพลาดกันมา 2-3 งวดแล้ววันนี้ต้องถึงเวลาที่เราจะเริ่มที่จะทำกำไรกันนะครับเป็นงวดที่1แล้วก็ไปงวดที่2ที่3ที่4ที่5ไปยาวๆเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปต่างๆที่ผมทำมาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยพบกับผมได้ใหม่นะครับในเลขนำโชคจากราศีรายวันแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ